้าแล้วก็นี่ด้านในฉีกเหนียวนุ่มมากเนื้อฟูมากค่ะให้ดูน่าทานมากนะคะแล้วก็เนยไม่ไหลเห็นไหมนี่ยังฉีกไม่ถึงเนยเลยนะคะก็ยังไม่ไหลนะนะวิธีห่อแบบของเปิ้ลนะคะแบบเนี้ยห่อได้ทุกไส้ค่ะนะคะทำไม่ยากด้วยค่ะแล้วก็ใช้กาแฟดีๆนะคะหอมมากๆค่ะเมนูนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะใส่นมลงในอ่างผสมค่ะตำด้วยน้ำค่ะนมและน้ำเปิ้ลใช้เย็นๆจากตู้เย็นเลยนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะแป้งทำขนมปังค่ะยีสต์ค่ะเปิ้ลใช้อินสแตนต์นะคะเพราะฉะนั้นเปิ้ลไม่พรูฟนะคะถ้าใครใช้ยีสต์ผงธรรมดาพรูฟก่อนก็ดีนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันและหมดผงแป้งค่ะถ้าใครนวดเครื่องหรือนวดมือนะคะเมื่อหมดผงแป้งและโดเป็นก้อนเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่เนยนวดต่อนะคะนวดจนฟิล์มนะคะนะแป้งแฉะนะคะถ้าใครอยากได้นุ่มๆนะคะต้องแข็งใจนวดแป้งแฉะนะคะนะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบนวดแป้งแฉะก็ใช้ไม้คนเหมือนเปิ้ลก็ได้นะคะหรือเติมแป้งได้เล็กน้อยแต่อย่าเติมเกิน2-3ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวสูตรเพี้ยนนะคะนะสูตรนี้แป้งแฉะค่ะบอกเลยนะคะจากนั้นใส่เนยค่ะใครนวดเครื่องหรือนวดมือใช้เนยเย็นๆนะคะใช้น้ำและนมเย็นจัดๆจะช่วยเรื่องแป้งแฉะได้ดีนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะคนให้เนยเข้าไปในแป้งแล้วก็ให้กลูเตนขึ้นดีนะคะเพิ่นจะใช้ไม้บีแป้งแบบนี้นะคะประมาณ10-15 นาทีนะคะใครแรงดีๆอาจจะสักประมาณ7 นาทีนะคะปุ้นใช้ไม้เขี่ยไปทั้งหมดก็ประมาณเหนื่อย15 นาที12-15 นาทีนะคะประมาณนะจะเห็นว่านี่กลูเตนเขามาแล้วนะคะเขาติดกันเหนียวๆแล้วนะคะแล้วก็โดเนียนดีแล้วนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูฟิล์มกันแฉะนิดนึงแต่ว่าไม่ติดมือนะคะไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นี่นะคะเปิ้ลได้ประมาณนี้นะยังไม่ฟิล์มเยอะนะคะเปิ้ลพอแล้วนะคะแค่นี้นะใครมือใหม่อย่างน้อยต้องนวดให้ได้เท่านี้นะคะนะต้องให้แป้งเขาเนี่ยไม่หล่นแผลลงไปนะคะนะต้องให้กลูเตนขึ้นดีก่อนนะคะไม่ฟิล์มเยอะไม่เป็นไรแต่กลูเตนต้องขึ้นนะคะจากนั้นนะคะเปิ้ลเอาเนี่ยยกขึ้นมาแล้วเขาไม่ขาดแป้งไม่ขาดจากกันนะคะนะอย่างน้อยนะแต่มีติดมือบ้างนะเล็กน้อยนะรวบแป้งให้เป็นก้อนค่ะเดี๋ยวเราจะผักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะไม่ฟิล์มไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยแป้งจะต้องเข้ากันดีแล้วก็ต้องนุ่มเนียนนะคะเป็นก้อนนะคะนะเวลายกออกมาแล้วเขาต้องไม่ขาดหลุดแผลนะคะเขาต้องติดกันดีผักแป้งค่ะตอนนี้แป้งก็ขึ้นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งนะคะนี่นะเขาติดเล็กน้อยแต่ว่าไม่เยอะนะคะนี่ก็มีกลูเตนอะไรมาเห็นก้อนละ64 กรัมนะคะ6ก้อนทั้งหมด6ก้อนนะคะก้อนละ64 กรัมจากนั้นเดี๋ยวเราจะคลึงกลมพักเอาไว้ค่ะหยิบแป้งมานะคะกดไล่ลมให้หมดนะคะนะแป้งเหนียวปกตินะคะเก็บทบเข้ามาข้างในค่ะจับปั้นเป็นก้อนนะคะหงายค่ะนะใช้มือค่ะลูบแป้งแค่นี้นะคะแค่นี้นะอย่าเยอะนะนี่คือแป้งทำขนมปังนะคะจากนั้นคึงค่ะนะเราไม่ใช้แป้งนวลเยอะมากจนเกินไปนะคะคึงให้เนียนนะคะจากนั้นพักแป้งเอาไว้ค่ะประมาณ15 นาทีนะคะคุ้มผ้านะคะพักเอาไว้ค่ะระหว่างที่เราพัก
แป้งนะคะเราจะเตรียมเนยใช้เนยเย็นๆนะคะประมาณ 3-5 กรัมนะ6ก้อนเมื่อพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาห่อเนยนะคะหยิบแป้งขึ้นมาวิธีห่อไส้ไม่ให้ไส้แตกนะคะอันนี้คือโดนะคะนะจากนั้นตัดออกมาค่ะประมาณ1/3หรือ1/4นะคะนะไล่ลมค่ะแผ่แป้งนะคะเอาไส้วางค่ะแล้วห่อไส้ค่ะห่อไส้นะคะจากนั้นจีบนะคะครึ่งกลมให้เรียบร้อยวางเอาไว้ค่ะเอาด้านตะเข็บไว้ด้านล่างนะคะจากนั้นตัวแป้งหลักติดมือตัวแป้งหลักนะคะครึ่งกลมค่ะใช้ฝ่ามือใช้ลูกกิ้งได้หมดนะคะแล้วแต่นะคะครึ่งกลมเสร็จแล้วนะคะเอาแป้งเนี่ยเอาด้านตะเข็บนะเอาด้านตะเข็บนะคะของแป้งไส้นะคะวางลงไปค่ะแล้วห่อแป้งหลักค่ะนะจับมุมฝั่งตรงข้ามขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จับด้านนี้มาจีบด้านนี้จับด้านนี้มาจีบด้านนี้นะคะนะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกไส้นะคะไส้ก็จะไม่แตกไม่ไหลระหว่างที่เราอบนะคะอันนี้สำหรับมือใหม่นะคะนะจากนั้นถึงกลมค่ะเราก็เอาด้านตะเข็บนะคะวางลงบนพิมพ์หรือกระดาษรองอบค่ะเปิ้นขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง6ก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะคลุมผ้าหรือคลุมพลาสติกหรือถุงไม่มีก็ถุงพลาสติกหรือฟิล์มก็ได้นะคะคลุมเอาไว้นะคะแล้วพักให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะในส่วนของตัวหน้านะคะเปิ้นใช้น้ำเดือดนะ1ช้อนโต๊ะกาแฟ1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้ละลายดีค่ะใช้กาแฟดีๆขนมจะหอมมากนะคะนะจากนั้นพักเอาไว้ให้หายร้อนนะคะเนยอุณหภูมิห้องค่ะของเปิ้นยังเย็นอยู่นิดๆ นะคะนี่นะคะเย็นนิดๆแต่ว่านิ่มนะคะนี่นิ่มๆ น้ำตาลทรายค่ะเนยต้องไม่ละลายนะคะถ้าเนยละลายเวลาอบขนมเนี่ยหน้าเขาจะเยิ้มลงไปกองข้างล่างหมดนะคะจะไม่เกาะตัวขนมนะคะเนยไข่ละลายนะคะอากาศร้อนมากๆก็แช่ตู้เย็นแป๊บหนึ่งไข่ไก่นะคะตีก่อนนะคะแล้วเป็นไข่เจียวแล้วชั่งนะคะ25กรัมค่ะนะถ้าใส่ไข่ไก่ไปแล้วเนยเป็นริ่มๆปกตินะคะไม่ต้องตกใจนะบี้ให้เนยเป็นก้อนเล็กๆนะคะนะย้ำนะคะเนยไปริ่มๆไม่ต้องตกใจนะคะจากนั้นนะคะใส่น้ำกาแฟที่เราทำเอาไว้ค่ะตามด้วยแป้งอเนกประสงค์ค่ะตัวหน้านี่ให้ทำตอนผัดแป้งนะคะไม่ทำทิ้งเอาไว้นะคะถ้าใครจะทำทิ้งเอาไว้ต้องทำแล้วแช่เย็นนะคะบีนะคะให้หมดผงแป้งดีนะคะจากนั้นนะคะเทใส่ถุงบีบค่ะใช้ที่ตักแป้งนะคะรีดไล่ค่ะนะคะพักเอาไว้ในตู้เย็นค่ะตอนนี้แป้งก็ขึ้นดีแล้วนะคะเราเพิ่งก็วอร์มเตาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบีบหน้ากันนะคะตัดประมาณครึ่งถึง1เซนนะคะช่วงนี้นะเมื่อบีบหน้าเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะออกมาแล้วนะคะโรตีบอยของปุ้นนะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยแซะออกจากถาดนะคะแล้วเราก็ค่อยมาดูเนื้อด้านในกันค่ะนุ่มๆ นะคะแล้วก็นี่ด้านในฉีกเหนียวนุ่มมากเนื้อฟูมากค่ะให้ดูน่าทานมากนะคะแล้วก็เนยไม่ไหลเห็นไหมนี่ยังฉีกไม่ถึงเนยเลยนะคะก็ยังไม่ไหลนะนะวิธีห่อแบบของเปิ้ลนะคะแบบเนี้ยห่อได้ทุกไส้ค่ะนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะลากันไปก่อน
สวัสดีค่ะ